กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงราศีของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606นะคะแต่ว่าท่านไหนที่ต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะตอนนี้มาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณอนิรุธ15กรกฎาคมนะคะ2526เวลาเกิด 9:27 นวันศุกร์ครับถามเรื่องของอาชีพบอกว่าขายเครื่องอาหารเสริมดีไหมก็คงเป็นลักษณะอาหารเสริมนะครับ15กรกฎาคม26ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะ 9:27 ถ้าเป็นหมวดหมู่ในความเข้าใจของผมน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้ถ้ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงการนำเข้ามาจัดจำหน่ายก็พอจะสมรูปนะอันนี้คือในแง่ของ product แต่ว่าถ้าดูภาพใหญ่ไม่ว่า product จะเป็นอะไรงานลักษณะการขายตรงถือว่าดีนะฉะนั้นก็ไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องไปลงทุนทำเองใช้วิธีการขายตรงนี่แหละสินค้าจะเป็นอะไรได้ทั้งนั้นขายประกันก็ใช่อันนี้ดีกว่านะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการสมุทรปราการนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงรออีกนิดหนึ่งนะครับอีกไม่กี่วันนะที่ติดขัดที่อึดอัดที่วุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องสตุ้งสตังในเรื่องของบริวารก็ด้วยเนี่ยนะครับหลังวันเกิดขออภัยหลังวันที่11เนี่ยพฤหัสจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดสิงถือว่าเป็นราศีที่เป็นไฮไลท์เลยนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบุญส่งนะคะ12พฤษภาคม2525เวลาเกิดบ่าย 3:00 น.ตรงพุธกลางวันชีวิตโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพรวมไปถึงคู่จะเจอเมื่อไหร่ในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับของคุณเนี่ยโยงทั้งหินะทั้งมรณะนะก็ไม่แปลกพยายะด้วยนะถึงลงตัวช้าฉะนั้นด้วยเงื่อนไขที่เอามาผสมประสานกันและเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยทำให้อยู่กันได้อย่างยืดยาวเนี่ยก็มี2เรื่องเป็นเงื่อนไขและด้วยนะไม่ใช่หรือนะครับก็คือควรจะมีตำหนิและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้เจอใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกตินะอันนี้ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์ที่เด่นนะถามว่าช่วงเวลาไหนก็คือย่าง35กับ36นะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝากพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับกระดูกลำไส้แล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้ต่างๆแต่เบอร์เนี่ยไม่เอานะทั้ง2เลขนะครับเป็นคู่ครัวเรือนก็จริงแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็ไม่ถึงกำลังพระราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริต67เนี่ยศุกร์กับเสาร์ก็เป็นเส้นศัตรูชีวิตรักก็อาจจะอยู่กันอย่างผะอืดผะอมร้อนทำอะไรก็ติดขัดใช้เบอร์กลางๆเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าฮะ15กำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรด้วยนะครับส่วนเลขรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินทิพย์นะคะ24กรกฎาคม2519เวลาเกิดบ่าย 3:55 นวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินกับโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ในแง่ของสภาพคล่องนะปีนี้ทั้งกระดุมพระทั้งทานังเป็นสีนะครับแต่ว่าใกล้จะถึงวันเกิดแล้วหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องบอกว่าก็ยังมีศักยภาพในการหารายได้นะครับนะในแง่ของสภาพคล่องพอใช้ที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง41ช่วงนั้นมีโอกาสเกิดปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังแม้กระทั่งในเรื่องของภาระหนี้แต่ด้วยพื้นชะตาโชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณตานะคะ6สิงหาคม2522เวลาเกิด6โมงเช้าวันจันทร์ลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดสระบุรี6โมงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับคือกรกฎเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะก็ในแง่ของพระรหัสเนี่ยให้คุณนะครับแต่ว่าถึงพระรหัสจะโยกย้ายออกจากราศีเกิด
นะก็ยังเข้าไปสถิตโคจรอยู่ในเรือนการเงินอยู่นะครับภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นราศีที่ยังพอเดินต่อไปได้นะครับในแง่ของสุขภาพปีนี้เนี่ยฝากทำบุญ2สิ่งของคุณเนี่ยเจ็บป่วยและยืดเยื้อนะครับแล้วก็มีลักษณะบางอาการการวินิจฉัยหาสาเหตุได้ไม่ครบปีนี้ฝากบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งแล้วก็ทำบุญกับคนชรานะทำทั้ง2อย่างควบคู่กันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแดงค่ะ18สิงหาคม2513นะคะเวลาเกิดเที่ยงวันวันอังคารสมัครงานเกี่ยวกับรองเท้าจะได้หรือเปล่าแล้วก็ทำอะไรดีความจริงด้วยพื้นชะตานะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยสิ่งที่เหมาะที่สุดเลยนะในดวงก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาสมมติไปเรียนนวดแผนไทยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จะเด่นกว่าและงานแต่งานช่วงย่าง45คาบเกี่ยว46ฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันฮะการีมันจี้เรือนงานอยู่นะครับก็หลังวันเกิดให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาทะเบียนรถ2265ค่ะพระจันทร์2ดวงนะชีวิตก็สว่างสวยเป็น2เท่านะครับ065เนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีทั้งคู่หน้าและคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณรมน2มีนาคม2535นะคะเวลาเกิด 6:30 นวันจันทร์ถามเรื่องของชื่อมีมาให้เลือกถึง3ชื่อด้วยกันเลขศาสตร์ไม่ผ่านณรมนนะเปลี่ยนเลยนะฮะชื่อใหม่ชื่อแรกณัฐประภัทรค่ะประพัดมีรอเรือกระรันด้วยอันนี้ใช้ได้นะครับนามสกุลนามสกุลโพนอกโพนอกแมวฮะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วไม่จับชื่อที่สองนะคะชนนพัฒน์ถึงจะเป็นคู่มิตรแต่ก็เป็นบาปประเคราะห์ทั้งคู่แมวชื่อสุดท้ายกัญญพัฒน์ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะครับความพลิกผันก็ยังไม่ชอบแต่หลักการตั้งชื่อเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะก็ควรที่จะใช้วรรคเสานำจะดีกว่านอเด็กต้อเตาทอถุงทอทหารทอธงนอหนูหลีกเลี่ยงสระแล้วก็พยัญชนะตัวออกนะเลือกมาใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณชวนพิษนะคะเกิดวันที่6สิงหาคม2511เวลาเกิด 10:10 นขายลูกชิ้นทอดกับของเล่นดีหรือเปล่าจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองไหมแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วย47ของกินของเล่นนะครับมันก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันก็ต้องบอกว่าพอได้เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยก็พัฒนาสูตรปรับปรุงให้มันอร่อยฮะหาเทรนด์ของเล่นที่มันตรงกับกระแสความสนใจแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะพยายามเน้นการขายส่งเป็นหลักและในเรื่องของสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะอาจจะเป็นตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงเรียนนะในตลาดพวกนี้จะสมรูปแต่อย่างที่เรียนนะต้องขวนขวายส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะทะเบียนรถค่ะ392ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จกล้าหาญขยันทายอังคารดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจำลองเกิดวันที่9กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด8โมงเช้าวันอังคารทำธุรกิจเสื้อผ้าจะถามว่าขายดีไหมเย็บเองด้วยนะถามเรื่องการเงินจะหมดหนี้เมื่อไหร่ตอนนี้เป็นก้อนนะครับนะแต่ว่าเข้าย่าง48เนี่ยก็ อีกไม่กี่วันถึงไม่หมดแต่ก็จะผมใช้คำว่าหายใจคล่องคอขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าของคุณเนี่ยถ้าเป็นงานซ่อมจะดีกว่านะผมว่าน่าจะปรับได้คนถ้ามีสกิลในเรื่องของการเย็บเองเนี่ยมักจะซ่อมแซมได้นะของคุณเนี่ยทำงานซ่อมดีกว่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือก็ต้องลงมาคลุกทำเองนะไม่ใช่จ้างคนทำนะต้องเหนื่อยต้องออกแรงจึงจะสมรูปในบ้าน15ค่ะกำลังพระจันทร์อย่างที่เรียนฮะเสริมสร้างความมีเสน่ห์และอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็เป็นคู่มิตรโทรศัพท์ก็29เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2504เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารถามเรื่องครอบครัวบอกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยความจริงปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะ
นะครับแต่ว่าพันธุเป็นกาลีก็มันจะเป็นอย่างนี้ฮะ อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งภายในครัวเรือนไม่ได้หมายรวมเฉพาะในเรื่องของความรักอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าตอนนี้ไม่ได้มีคนรักคู่ครองก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะฉะนั้นผมให้น้ำหนักกับคำพยากรณ์ในส่วนหลักการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะครับให้คุณซื้อแก้วน้ำถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีสัก15ลูกถวายวัดแล้วก็เรื่องของเลขบ้านนะ277ดาวเสาเต็มไปหมดเลยนะฮะเสายกกำลังสองอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ทั้ง2เลขแล้วก็67ด้วยคู่ศัตรูอย่างที่เรียนอันนี้รถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนกันที่2ในกันเหนียวแตะที่ดาวมฤตยูคือเลข0เอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะด้วยจ้าชื่ออะไรคะอันนี้เป็นของหลานนะคะของหลานดูให้หลานนะคะวันปีเกิดเวลาเกิดของหลานค่ะ4มีนา46ค่ะ4มีนาคม2546เกิดกี่โมงคะ9โมง34วันศุกร์ค่ะวันศุกร์4 14ใช่ไหมฮะขออภัย14มีนาใช่ไหมฮะ14มีนา46ค่ะโอเคปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับอยากถามอะไรให้หลานคะถามชื่อก่อนนะคะถามชื่อก่อนเลยน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อสติการสะกดนิดนึงค่ะสาราสองตัวค่ะสระอีจ้ะกอไก่ซารอเรือนอนเนนกะลันค่ะใช้รอเรือนะนอนเนนกะลันค่ะคำจริงผมส่วนใหญ่เห็นคำว่าการไม่ได้สะกดกันแบบนี้นะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยใช้พยัญชนะตัวรอซึ่งอยู่ในวรรคราหูเนี่ยก็ติดกาลีทันทีฮะฉะนั้นชื่อไม่ผ่านนะครับค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยฉะนั้นนะจดนะครับน้องเป็นผู้หญิงให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอฉิงชอช้างนะครับค่ะซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงค่ะห้ามมียอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนครับค่ะจ้ะเรื่องแรกไปแล้วจ้ะเรื่องที่สองแล้วเรียนล่ะคะความจริงในดวงเนี่ยมีหลายหน้านะครับในเรื่องของการศึกษาที่เด่นในพื้นชะตากลุ่มแรกนะดีที่สุดถ้าไหวนะถ้าไหวก็พวกแพทย์เภสัชนะครับการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ดีกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยถ้าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกศิลปะไปเลยฮะลองสังเกตดูแล้วกันนะดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียหรือว่าออกไปแนวเรียนพวกอาหารคหกรรมฟู้ดไซน์ไปเลยอันนี้เด่นและสุดท้ายไอทีลองสังเกตดูนะครับยังพอมีเวลาเพราะตอนนี้ก็ประมาณสักม.1 ม.2ได้นะม.1ค่ะใช่ว่าเขาชอบทางด้านไหนใน3กลุ่มนี้ผลักดันเข้าไปในสิ่งนั้นครับค่ะแล้วเขาเด็กคนนี้จะได้พึ่งไหมคะอันนี้ยากเขาถามคือด้วยพื้นชะตาผมยืนยันนะว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นคนใจไม้ไส้ระกำแต่บางครั้งเขาจะมีทิฏฐินะเขาจะมีทิฏฐิแล้วก็เป็นคนคิดมากวิตกกังวลนะก็พอที่จะพึ่งพาได้แต่บางครั้งทำอะไรอย่างนี้เขาจะนอยง่ายนึกออกไหมฮะก็อาจจะต้องเขาเป็นอยู่แล้วถูกไหมเป็นอยู่แล้วค่ะอายุขนาดนี้ยังเห็นแล้วคุณคิดดูแล้วกันแล้วถ้าเขาอายุมากกว่านี้มันจะยิ่งชัดขึ้นนะฉะนั้นทำอะไรก็เขาขี้งอนนะพูดง่ายนะก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกเขาบ้างเท่านั้นเองครับค่ะแล้วเรื่องสุขภาพกับสีที่ถูกฉลกค่ะอาจารย์ของเขาสุภาพสตรีก็สีประจำชาติสีชมพูได้นะครับสีชมพูสีขาวสีส้มอันนี้เด่นสำหรับเขาสุขภาพของเขาเนี่ยพวกทางเดินหายใจนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งฮะของเขาเนี่ยเวลาพวกการขับถ่ายลำไส้พวกนี้อาจจะมีปัญหาในระยะยาวค่ะจ้ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิลาวัน3มกราคม2524เวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันเสาร์
ถามเรื่องโชคลาภค่ะแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงช่วงนี้จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าไปทำงานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับสักครู่ครับถ้าเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางถ้าเด่นชัดจริงๆเนี่ยนะอ๋อโอเคฮะสีแตะย่าง35รวมถึงย่าง36นะสมหวังและเป็นลักษณะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของงานด้วยนะครับนะก็รอยต่อระหว่างช่วงย่าง35 36นี้มีเกณฑ์ครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้นะซื้อติดไว้งวดละใบขำๆเลขบ้านกล้าหาญขยันทายอังคารเลขโทรศัพท์เสริมในเรื่องของสติปัญญาความรอบรู้นะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนกนะคะ10พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิด6:10 นมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาตลอดค่ะเป็นเพราะอะไรแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกนะครับ10พฤษภาคม2525นะครับปฏิทินเนี่ยตรงกับวันจันทร์นะคุณนกถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับพฤษภเนี่ยช่วงนี้นะบาปประเคราะห์ใหญ่เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็คือดาวเสาร์ก็อาจจะมีปัญหารุมเร้านะครับภาระที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหุ้นส่วนคนรักพวกนี้จะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดมีหรือไม่ผมตอบแบบนี้นะถ้าคุณหมอ recommend ให้ทำก็ทำตามครับเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนคอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านพ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพุทธิมนต์นะคะเกิดวันที่4 เมษายน 2532ค่ะเวลาเกิด7:04วันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ความรักงานทายดีนะครับเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็ได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นแต่งานใหม่ก็คงจะมาพร้อมกับภาระอาจจะต้องปรับตัวหรือจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารได้นะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็หมั่นทำในเรื่องของแสงสว่างเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ถวายเทียนถวายหลอดไฟในส่วนของสภาพคล่องที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง28นะครับมีเกณฑ์หนี้สินมีเกณฑ์เงินก้อนอาจจะเป็นลักษณะของการทำธุรกรรมก็ได้ความรักกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่อยู่ด้วยนะครับปีนี้ถ้ามีคู่ประคับประคองและหลักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้ให้รีบไปทำทะเบียนรถ3808อังคารราหูเป็นคู่ธาตุลมนะครับและมฤตยูกับราหูก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของสิ่งเล่นลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่3ตัวหลัง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณัฐฐานะคะทะเบียนรถ4288ราหูทั้ง2เลขเลยนะครับก็การถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตก็เป็นบาปประเคาะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังบ้านก็ทับ81ราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8โทรศัพท์ก็87ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูถ้าคุณชอบคู่มิตรเนี่ยก็นี่เลยฮะ4224นะก็ดีครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครอยากพูดคุยกันสดๆโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ